ติ๊กไหมเหรอวันใดที่วันนั้นกูเป็นไปปุ่นทั้งที่มันจะเป็นเห็นพวกอะจะรับหนาก่อนก่อนของพระป่าไปทุดงศึกษาหาความรู้ถึกมองพระธรรมเข้าแม่นใส่ใจเองจากวัดป่าพงเริ่มนับถึงได้ไปอยู่บ้านนาเฮีย
วัดป่าอุดมวนาสันอำเภอเดชอุดมน้อเมืองบ้านสองอาสองสามวานันวัดโพสุวรรณพิบูลมังสาหารหลวงปู่คุณอาคาธรรมโมเด้อจำไว้ก่อนสิออกจากวัดนี้ปู่บุญท่านเพิ่นสิไปใส่ตัวและให้คอยฟังเด้อพี่น้องให้สุขทอนแม่แม่นผู้ฟังเด้อยายเด้อโอ้ยน้อโอ้ยละน้อละนางช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกระนังเสโยใครควรก็เราจึงทำดีกว่าสุขกายสบายกายสุขใจสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะฟังจากที่ไหนก็ช่างไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อคนที่ฝักใฝ่คุณงามความดีคนที่ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีคนที่ตั้งใจจะละเว้นความชั่วมาประกอบคุณงามความดีไม่เดือดร้อนผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีธรรมในใจย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความทุกข์ในใจก็แสดงว่าชีวิตของเราสมหวังระดับหนึ่งแล้วไม่ได้ผิดหวังหรอกเนาะมาพบพระธรรมคำสั่งสอนให้เกิดสติให้มีปัญญาให้มีปัญญาในการดำรงชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้ปัญญามากๆนะแต่คนกลุ่มหนึ่งเอาไปใช้ผิดเอาไปหลอกไปต้มไปตุ๋นไปโอ้ยหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้หลวงพ่อต้องบอกฝากเสมอเสมอว่าวิธีคิดการกระทำก็ดีอะไรก็ดีเราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองเข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วเข้าใจเรื่องของคนอื่นไปพร้อมๆกันด้วยก็เขาแสดงให้เราดูอย่างที่หลวงพ่อบอกเขาแสดงให้เราดูคนอื่นแสดงให้เราดูคนอื่นล้มลุกคุกคานให้เราดูคนอื่นผิดหวังให้เราดูตัวเองเราเองก็ผิดหวังให้ตัวเองดูอยู่แต่ไม่เก็บมาเป็นบทเรียนอย่างนี้ไม่ดีนะต้องเก็บมาเป็นบทเรียนสิ่งที่ดีๆเก็บไว้คงไว้รักษาไว้สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างเราก็รักษาไว้เราต้องทำความเข้าใจเช่นนี้ชีวิตก็จะมีความสุขวันนี้เคลื่อนไปเคลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 5แล้วนะวันจันทร์ที่ 5แล้วเดือนกันยายน2565วันขึ้นนะวันขึ้น10ค่ำเดือน10แล้ววันนี้เนาะตามความเข้าใจจะวันไหนก็ช่างเถอะ
เราประกอบคุณงามความดีได้ยินเสียงที่เป็นคติธรรมสอนใจเราก็แล้วก็ฟังเถอะมันเป็นนู้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราอย่างยกตัวอย่างคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกจะเป็นไหมจะเป็นเราไหมเนี่ยคงไม่เป็นใช่ไหมที่สุดของมันไม่มีเลยก็ติตัวเองติตัวเองดีแล้วนะดีกว่าติคนอื่นติตัวเองอยู่เสมอเตือนสติตัวเองอยู่เสมอขับเคลื่อนตัวเองหนุนเอื้อหนุนจุนเจือผลักดันตัวเองไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยแต่ต้องผลักดันไปสู่ความสุขสู่คุณงามความดีนะไม่ใช่ผลักดันไปมุมหนึ่งโอ้ยยุ่งนะผลักดันไปเหมือนกับรถอะปกติก็วิ่งตามถนนวิ่งไปถนนสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างแต่มาลงข้างทางมันเดี๋ยวก็ยุ่งเหมือนกันเป็นเรื่องอะไรอย่างเป็นต้นทางสะดวกไม่สะดวกก็พอไปได้อยู่อย่างนี้แล้วพ่อถึงบอกกล่าวว่าชีวิตของคนเราปัจจุบันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีวันนี้ก็ดีอดีตที่ผ่านมาก็ดีเราต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนเนาะให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งก็เดี๋ยวแดงแจ๋อย่างนี้เป็นต้นเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเป็นผู้มีสติกำจัดความวุ่นวายกำจัดความชั่วทั้งหมดทั้งมวลให้มันขจัดออกไปเลยกำจัดออกไปเลยจากหัวจิตหัวใจจากขันธ์สันดานของเราขันธ์สันดานนะจิตใจมันชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปอุดนะอย่าไปอุดหนุนจนเชียร์อย่าไปนั่นมันถ้ามันชอบในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันดีเสริมมันเถอะส่งเสริมมันเสริมให้เขาคงที่คงเส้นคงวาทำอย่างนั้นแหละทำจะเป็นปกติเหมือนกับการเวลาทำหน้าที่ปกติของเขาเราก็เช่นกันดำรงชีวิตแบบปกติแบบผู้ประกอบของคุณงามความดีเป็นผู้มีคุณงามความดีวันนี้หลวงพ่อบรรจันทร์ก็กล่าวถึงคนนั้นคนนี้บ้างเนาะกล่าวถึงนู่นพระอาจารย์ธงชัยธรรมทโรอยู่ที่วัดป่านนท์เพชรบ้านนาแสงท่าทางเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนตำบลน้องหลวงนะบางหลวงนะตำบลบางหลวงแต่ถ้าบ้านนาแสงตำบลนาแสงนี่ทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างข้อมูลบางสิ่งบางอย่างใกล้เคียงก็ยังดีกว่าดีกว่าไปคนละขั้วถ้าไปคนละขั้วยุ่งนะถ้าเราข้อมูลมันผิดเราบอกจะไปจังหวัดหนึ่งแล้วก็บอกอีกจังหวัดหนึ่งไปผิดถ้ายุ่งเอาแค่ไปผิดงานนี่ก็แย่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเสียเวลาเสียค่าน้ำมูกน้ำมันเพิ่มเติมเข้าไปจุ่งน้องพ่อว่าลำบากนะลำบากเหลือเกินชีวิตของเราเนี่ยฉุกคิดซะบ้างคิดทบทวนซะบ้างตื่นขึ้นมาทบทวนยังไม่ออกจากที่นอนก็ทบทวนในชีวิตของตัวเองแล้วก็จะยืนขึ้นจะทำอะไรก็ช่างเป็นผู้มีสติทบทวนในชีวิตของตัวเองที่มันพลาดพังมาที่มันผิดหวังมามากมากมากเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยมันพอได้เพราะน้ำมือของเราหรือเพราะน้ำมือคนรอบข้างอย่างนี้น้องพ่อเจอบ่อยนะอย่างยกตัวอย่างบางคนมาอยู่กับน้องพ่อไม่ใช่บางคนนะหลายคนเลยทำไปอยู่ด้วยกันมาพ่อแม่ล้มใจให้ตายใจจากบางทีก็ลูกเมียนั่นแหละตายจากบางทีก็สามีตายจากภรรยาเป็นต้นหลังจากตายแล้วพี่น้องไม่ปองดองไม่สามัคคีกันเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องมรดกเรื่องสมบัติเรื่องที่บ้านจริงๆมันก็จริงจริงๆมันก็ต้อง
แย่งอยู่บ้างแต่ก็แย่งกันด้วยแบ่งกันด้วยน้ำใจอ่ะไม่ใช่ไปทะเลาะเบาะแว้งกันตอนที่พ่อแม่ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรหลังจากพ่อแม่ไปแล้วคนนี้จะเอาโน่นคนนั้นจะเอานี่ยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดเลยน้องพ่อว่าเออทำไมไม่เตรียมการไว้ก่อนให้เป็นต้นไม่เตรียมการไว้ก่อนน้องพ่อกล่าวถึงทางโน้นเลยนะที่บรรณาเชือกตำบลน้องแป้นอำเภอกุมารไชยจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นทางบรรณาโนเขียนด้วยทางบรรณาตื่นด้วยโคกสง่าตำบลพ่อผ่านทางโน้นด้วยตอนนี้หลวงพ่อไปทางโน้นบ่อยทางเชียงยืนวันก่อนวันพระที่ผ่านมาเมื่อวันที่3หลวงพ่อไปโน้นที่บ้านเมืองเพ็งตำบลกูทองอำเภอเชียงยืนเขตติดต่อใกล้ขอนแก่นนั่นนะใกล้เขตจังหวัดขอนแก่นนั่นอย่างนี้เป็นต้นเสาร์อาทิตย์ก็มีงานเทศเสาร์อาทิตย์มีงานเทศและทีนี้เช้าที่ก็ยังไม่พอเมื่อก่อนยังงดนะถ้ามันตรงกับวันพระด้วยเนี่ยทุกวันไม่งดตรงวันพระก็ยังเอาอีกแล้วก็เสริมวันพุธเข้าไปอีกอะไรลักษณะอย่างเสริมวันพุธเข้าไปอีกตอนนี้ก็จะเลยครึ่งมาแล้วแหละเดี๋ยวไม่มากงานประจำมันเนาะงานประจำงานของสังคมแต่ตอนนี้หลวงพ่อยังมีงานอยู่ตรงที่มีงานหลวงพ่อมีงานเขาเรียกว่างานสังคมอีกแล้วแหละเนาะน้องพ่อเรียกว่างานสังคมจ้ะอยู่ที่นู่นโรงเรียนพิเศษถ้าอยากไปดูก็ไปดูนะน่าสงสารแต่เกินดูหลานเราเกิดขึ้นมาทำมาเนาะกรรมอะไรเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็สมองไม่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ประกอบด้วยกายด้วยก็ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ากรรมตกทอดแม้บางทีนะลองไปนั่นจริงๆก็กรรมตกทอดมาถึงลูกถึงหลานวันเวลาผ่านไปกายไม่เจริญบางคนกายไม่เจริญก็จะเจริญได้ยังไงครับเขาเรียกว่าทุพพลภาพพิกลพิการวันที่6ประชุมหลวงพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกรรมการด้วยในด้วยตรงนั้นที่โรงเรียนพิเศษของจังหวัดมหาสารคามนะก็วันที่8ก็มีมูลนิธิมอบทุนให้ก็ยังดูแลกันอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่มันเยอะมากบางทีก็ดูแลไม่ทั่วถึงอะไรสักอีกอย่างไม่มีในทะเบียนด้วยไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นต้นตกหล่นจะไปที่โพยที่พายบอกไม่ได้คนก็ต้องอาศัยหลักฐานที่มีอยู่เองเป็นต้นถ้าหลักฐานมากๆเอาแล้วทีนี้อีกคนกลุ่มหนึ่งถ้ารู้หลักรายละเอียดเอาไปแล้วเอาไปทำอย่างอื่นแล้วจริงๆหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องนี้นานแล้วหลวงพ่อไปเห็นไปพระท่านเทศท่านเตือนโยมจริงๆเตือนถูกต้องแล้วนะหลวงพ่อว่าเตือนโยมเรื่องหลอกโอนเงินเรื่องต้มตุ๋นนะเรื่องคอลเซ็นเตอร์หลวงพ่อยังบอกว่าพูดทันสมัยเหลือเกินต้องเตือนกันแล้วแหละจริงๆนะเยอะมากเลยหลวงพ่อเจอกับทุกวันถ้ามันไม่เดือดร้อนหลวงพ่อไม่อยากจะเปลี่ยนแต่บางคนถึงได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางทีใช้หลายเดือนนั่นนะก็ทิ้งไปเอาใหม่ดีกว่าแล้วทีนี้เวลามีธุระอย่างหลวงพ่อมีธุระกับหลวงพ่อมีธุระบางทีเบอร์โทรมันก็ไม่อยู่แล้วไปเจอนานๆเข้าไปเจอไปถามทำไมติดต่อไม่ได้บอกเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์โทรไม่บอกคนที่คุ้นเคยคนที่รู้จักก็เลยลำบากหน่อยลำบากนะต้องตามความเข้าใจอย่างนี้ชีวิตเนาะเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะเตือนในเช้ายันเย็นนั่นแหละลืมตาขึ้นมาก็เตือนตัวเองนั่นแหละถ้าพูดถึงต้องเกิดขึ้นมาก็เตือนตัวเองเตือนตัวเองไม่เลือกการเลือกเวลาไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเป็นผู้มีสตินั่นเอง
เป็นผู้มีสติสม่ำเสมอเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีสร้างสรรค์ทางความคิดความคิดก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยสร้างสรรค์ไม่ใช่จมปุกอยู่ที่เดิมนะต้องเข้าใจนะอยู่ที่เดิมคงไม่ไหวหรอกใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้มาทำความเข้าใจในชีวิตของตัวเองแล้วก็ชีวิตของคนอื่นคนเรานานเข้านานเข้าเห็นอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะสำรวจตรวจตัวเองย้อนไปดูก็ได้อยู่วันหนึ่งทบทวนก็ได้วันนี้เราที่เราผิดหวังโดยที่เราจมอยู่ตรงเนี้ยมันผิดหวังมากี่มันบางสิ่งบางอย่างมันให้ผลมากี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราก้าวพลาดเนี่ยก้าวพลาดมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็ยังทุกข์ระทมขมขื่นอยู่จิตใจก็ยังคล่องแวะจิตใจก็ยังขุ่นมัวทั้งนั้นจะทำไงเนาะมันถึงจะสะอาดจะทำไงมันถึงจะปัญหานี่จะสิ้นซากจากหัวจิตหัวใจปัญหานี่มันถึงจะสิ้นซากมันไม่ได้มาขัดขวางการดำรงชีวิตอย่างเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเป็นหนี้ไม่มีเงินใช้หนี้ก็มันก็ขัดขวางนั่นแหละทำไปก็ท้อแท้ใช่ไหมล่ะทำมาก็มาส่งเขาทำมาทำไปแล้วส่งเขาอะไรนั่นหลวงพ่อมันเข้าที่เข้าทางไหมล่ะที่สุดของมันบางทีคนเราหลายครั้งหลายคราเขาเนี่ยก็เช่นกันเขาขอนก็เช่นกันวันเวลาบางทีเราถ้าเราทำงานที่เราชอบมันถูกต้องด้วยเราก็ควรที่จะทำใช่ไหมมันถูกต้องด้วยมันไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นพูดก็เช่นกันพูดแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่กระทบกระทั่งคนอื่นพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยได้อยู่ยกตัวอย่างถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยซ้ำไปแต่บุคคลคนนั้นเขาทำไว้เขาพลาดไปพลาดพังพลาดพังไปก้าวพลาดเรายังไปก้าวพลาดเหมือนกับเขาอย่างเป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่าธรรมะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนี่แหละไม่ได้ห่างตัวได้นักไม่ไม่นั่งนานหรอกวันที่เราก้าวพลาดอีกเมื่อวานเราก้าวพลาดเมื่อคืนเราก้าวพลาดวันนี้ยังมาก้าวพลาดอีกอะไรไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขบ้างเหรอถ้าไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขก็แย่เลยหลวงพ่อบอกคำว่าสงสารคำว่าเมตตาไปดูดิโรงเรียนพิเศษลูกหลานเวลาไปรวมกันไม่รู้อะไรมากมายนักหนาเยอะแยะไปหมดคนเกิดขึ้นมาทำไมไม่เหมือนกันนะทำไมไม่เท่ากันน้อทำไมไม่เท่ากันน้อยเป็นต้นมันจะเท่ากันที่ไหนล่ะถ้าพูดถึงตามหลักมันไม่เท่ากันหรอกเนาะมันไม่เท่ากันหรอกในหลายเรื่องแต่มันทัดเทียมกันอยู่อีกตรงหนึ่งคือง่ายๆเลยเกิดขึ้นมาอยู่นานก็ต้องแก่ทุกคนก็ต้องเจ็บทัดเทียมกันคนจนคนมีคนรวยอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ที่สุดของมันก็ตายไปเราตายไปแบบเป็นผู้มีคุณงามความดีดีกว่าเยอะแต่ถ้าเราหมกมุ่นเดี๋ยวกับความชั่วตายไปกับความชั่วยังขุ่นมัวอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นตายแล้วเป็นหนี้เป็นสินเต็มบ้านเต็มเมืองตอนยังไม่ตายก็ทุกข์ระทมขมขื่นอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันนี่นะหลวงพ่อถึงว่าท่านเทศท่านเตือนเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือใครก็ได้คนข้างๆนะเตือนเรานะเชื่อเถอะนะเชื่อเถอะหลวงพ่อว่ากลับเท่าไหร่เถอะมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยถ้าคว่ำลงฝ่ามือแล้วก็เรียกว่าหลังมือถ้าหงายขึ้นมาก็หงายฝ่ามือขึ้นมาเลยคว่ำแล้วก็หงายหงายแล้วก็คว่ำอยู่ลักษณะอย่างนี้เลยเดินหน้ากลับหลังเลี้ยวกลับบางทีเราก้าวไปข้างหน้าก้าวผ่านก็ถอยหลังกลับมาโดยที่ไม่เลี้ยวก็ได้แต่บางทีต้องเลี้ยวกลับมันเลยไปไกลแล้วไง
ชีวิตเราเลยไปไกลนู้นไกลแล้วอันนี้ต้องเลี้ยวกลับแต่ถ้า929ก็ถอยกลับมาเลยนี่เป็นต้นถอยกลับมาแต่ทีนี้มันปล่อยให้เป็นโอ้โหไม่รู้หลงข้ามวันข้ามคืนข้ามปีข้ามเดือนข้ามภพข้ามชาติถอยลำบากเลยกลับมาก็ยังโอ้โหยาวไกลกว่าจะกลับมาถึงที่เดิมกลับมาแล้วได้เท่าเดิมเหมือนกับเราก้าวถึงก้าวพลาดเรามีทรัพย์สินเงินทองผิดพลาดเท่านั้นแหละเลี้ยวกลับมาก็ตามไม่ทันนะคำว่าตามไม่ทันคือมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วคนที่มีมากๆก็มีโอกาสหมดถ้าขาดปัญญาถ้าขาดวิธีการดำเนินการถ้ายิ่งเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ด้วยกันอยู่ในองค์กรยุ่งเลยยุ่งแย่เลยแล้วก้าวพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าข้ามปีข้ามเดือนอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ยังไม่ทบทวนอย่างยกตัวอย่างนั่งสมาธิมันเจริญหรือไม่เจริญเราก็พอรู้อยู่มันเจริญทางด้านจิตใจถ้าจิตใจมันเจริญแล้วอย่างอื่นก็ตามมาก็เท่านั้นแหละถ้าจิตใจมันไม่เจริญจิตใจมันเศร้ามันหมองกายก็พลอยเศร้าพลอยหมองไปด้วยนั่นแหละท้อแท้กระปกกระเปี้ยก้าวไปไม่ไหวหมดแรงอ่อนเปี้ยเพียแรงอย่างนี้เป็นต้นกายไม่เอาใจก็ไม่เอายุ่งเลยแต่กายมันไม่พร้อมแต่ใจเอาอยู่เออยังได้ยังพอได้อยู่ลุกขึ้นมาสู้หลวงพ่อยังอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังอยู่นะเราพูดอย่างนี้ได้ตลอดนะยังอยู่นะถ้ายังอยู่คุณงามความดีนะใช่แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ยจะบอกอยู่ไปตลอดอยู่ไปจนชีวิตจะหาไม่มันก็ไปถึงนั่นแหละไปถึงจนชีวิตจะหาไม่ทำคุณงามความดีก็ประกอบคุณงามความดีก็ประกอบไปจนชีวิตจะหาไม่อย่างนี้เป็นต้นน่าคิดเป็นคำพูดเดิมเป็นคำพูดเดิมถ้าขาดสติอัปปัญญาเนี่ยมีทรัพย์มามันก็หมดใช่ไหมถ้าอัปปัญญาถ้าไม่มีปัญญามีมากมันก็หมดหมดได้เหมือนกันยิ่งมีน้อยยิ่งหมดเลยก็เราไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ไงไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ยุ่งแย่เลยอย่างนี้หลวงพ่อจะว่าการกระทำบางเรื่องนะเราต้องตามไปติดนะเราต้องตามไปติดนะเราจะไปคิดอย่างอื่นตามไปด้วยทำไปด้วยคิดไปด้วยประคับประคองตัวเองไปด้วยเหมือนกับหลวงพ่อนั่งทำงานเป็นต้นก็เหวี่ยงนู่นเหวี่ยงนี่คนที่มีชีวิตยังเขาเรียกว่ายังผงกหัวได้นะดีแล้วนะถ้างงหัวไม่ขึ้นมาเลยก็ยุ่งถ้าอัปปัญญาทีนี้ไม่มีทรัพย์มันจะไม่มีต่อไปขณะที่มันไม่มีนะเพราะไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์มาไงอย่างเงี้ยถ้าอับปัญญานี่ไปหมดเลยมีมากก็มีโอกาสหมดมีน้อยยิ่งหมดเลยถ้าไม่มีเครื่องยิ่งหนักอย่างเงี้ยครูอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์หลวงพ่อจำได้แม่นเลยนะพ่อแม่เมื่อก่อนบางทีก็จบป.2 ป.3ก็เป็นครูแล้วเมื่อก่อนเป็นครูจริงๆนะเป็นครูเคยเป็นครูสอนเราครูที่โรงเรียนนั่นน่ะสอนที่โรงเรียนวัดนะลองดูดิเมื่อก่อนเริ่มจากวัดนี่นะแต่ช่วงหลังเนี่ยหมายถึงว่าห่างเหินจากวัดถ้าทุกวันนี้ถ้าเป็นอยู่วัดจริงๆอันตรายเปล่าก็ไม่รู้น่าจะอันตรายเพราะสิ่งยั่วยุเขาเรียกว่า
มันล่อแหลมถ้าคนไม่ปฏิบัติถ้าคนปฏิบัติรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันกิเลสแล้วรู้เท่าทันตัณหารู้เท่าทันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นทำแล้วมันจะทุกข์อ่ะถ้ารู้ทันอย่างนี้ทำขึ้นมาในมีปัญหาแน่นอนแต่บางคนไม่ใช่ ไปแวะกับยาบ้ายาบอทีนี้สุรายาเมาก็เยอะขนาดที่เยอะเนี่ยมันอันนั้นเบรกมันแตกแล้วไม่รู้อ่ะใครจะเจ็บปวดรวดร้าวไงก็ช่างใครจะเจ็บปวดยังไงก็ช่างเขาไม่รู้ตนรู้ตัวเลยแต่ถ้าปกติธรรมดาเนี่ยก็รู้อยู่นะถ้าธรรมดาแต่มันเกินขนาดไงมันเสพเกินขนาดมันก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเสร็จเลยแย่เลยนะถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยเราจะทำไงถึงจะไม่ให้แย่ย่ำแย่คำว่าย่ำแย่เลยยุ่งนะย่ำแย่เพราะน้ำมือของคนอื่นบางทีก็ย่ำแย่เพราะตัวเองอีกอย่างย่ำแย่เพราะเห็นอกเห็นใจย่ำแย่เพราะไม่ดูกำลังของตัวเองอย่างยกตัวอย่างจะไปยืมเงินนะบางทีก็3วัน4วันฉันจะได้เลยนะบางทีไม่ใช่หรอกบางทีไม่ใช่เลยก็ว่าไปงั้นเลยคนมาหาเราเนี่ยมาดีร้อยวันพันปีก็ไม่เจอมาต้องระวังนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่มันมาโอ้โหมาอาละวาดฟาดถางมาเลยนะตะโกนโบกเวกมาเลยก็ไม่ใช่นะถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามาดีก็ดีไปถ้ามาไม่ดีก็มานิ่งๆมานิ่งๆทำให้เราเห็นอกเห็นใจตัวอะไรถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมเนาะคนไม่มีความซื่อสัตย์ก็คนจะไปยืมต้องการของคนอื่นเนี่ยต้องไปด่าเขาก่อนเนี่ยว่าอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไปเป็นเพื่อนสนิทจริงๆรักกันจริงๆด่าก่อนค่อยยืมก็ได้มีเหมือนกันถ้าเป็นเพื่อนที่เข้าใจเพื่อนกันจริงๆแต่บางทีไม่ใช่ดิไม่ใช่พูดดีแล้วเกินไม่รู้กันสันที่ไหนมันอ้างไปสารพัดเลย108เคยได้ยินไหมทุก108เขาจริงๆร้องไม่นานนั่นนะคุณพ่อชายเมืองสิงห์นะร้องทุก108หลวงพ่อก็ฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันได้แง่คิดนะทุก108จริงๆนะทุก108ทุกวันนี้มันเป็น18,000แล้วมั้งหลวงพ่อว่าทุก18,000แล้วหรือ18,000แล้วก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่108มันเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ลดลงก็คนมันมากขึ้นเนี่ยความทุกข์ไม่ต้องไปแจกจ่ายหรอกมันมาเองมันจ้องเล่นงานเราอยู่แล้วเหมือนกับความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บความตายมันจ้องเล่นงานมันจะเอาเราอยู่แล้วถ้าเราพังเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเลยจะพังไม่พังก็ช่างแต่คุบเอาจนได้นั่นเองพยามัจจุราชอย่างนี้อันนี้คือหลักสัจธรรมหลักความจริงท่านก็สอนว่าอย่าไปประมาทในชีวิตนะทำตัวดีๆนะอย่าเป็นคนสิ้นคิดนะคิดให้ดีๆคิดก่อนค่อยลงมือทำนิสัมมะเนี่ยกระนั่งเสียอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยทำดีกว่านับหนึ่งให้ถึง10นับหนึ่งให้ถึง100ถ้าเป็นไปได้คนที่รักเราจริงอ่ะมีอยู่คนที่หวังดีกับเราก็ปรึกษาหารือกันคนข้างตัวคนใกล้ตัวพ่อแม่เราบ้างอะไรแบบไม่ใช่อยู่อะไรไปซ้ำเติมกันก็ไม่ใช่ทีนี้ให้กำลังใจกันเขาว่าให้กำลังใจให้กำลังใจถูกต้องเลยนะถูกต้องเลยหลวงพ่อก็บอกฝากเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างบอกฝากเอาฝังไปในหัวจิตหัวใจฝังไปในสมองให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเลยก็เป็นเกราะป้องกันหลวงพ่อให้ดีใจเท่านั้นเป็นเกราะป้องกันสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายธรรมะคุณงามความดีฐานของจิตสติคือกำแพงกั้นกลางกั้นไม่ใช่ไปกั้นให้ความดีเข้านะไม่อันนั้นไม่ต้องกั้นแล้วไม่ต้องก่อกำแพงให้มาเถอะแต่ถ้าความชั่วก็กันเถอะ
เอาสติเอาปัญญาของเราเนี่ยไปกันกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ได้ยินมานานแล้วนะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเถอะดีกว่าแก้ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเยอะมากอย่างนี้คนเราในปัจจุบันนี่นะน้องพ่อว่าห่างไกลซะเหลือเกินไม่เห็นคุณค่าตัวเองนะไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นอย่างนี้แย่เลยนะไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลพระคุณของแผ่นดินเป็นต้นพระคุณของข้าวของน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราลืมไปแล้วยุ่งเลยเราวิ่งได้เราเดินได้ตอนนี้พ่อไหนพ่อคุณเพราะบุญคุณของข้าวของน้ำบุญคุณอย่างอื่นด้วยเลือดเนื้อเอ็นกระดูกของสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเราก็กินเราก็มัวจะไปดูนู่นไปดูยักษ์ดูเป็ดดูมารบางทีมันก็สวมหัวใจเนี่ยมันมาอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเป็ดยักษ์กินไม่เลือกกินไม่เลือกบางทีหิวมากขาดสติเขาถึงได้บอกเขาได้เตือนเลยน้ำที่มันเป็นอันตรายหยิบมาดื่มเลยอย่างนี้เป็นต้นน้ำกรดก็ไปใช้อย่างอื่นได้ก็เป็นประโยชน์น้ำกรดมีน้ำกดแช่เย็นวันนี้หลวงพ่อถึงบอกว่าย้อนคิดไปถึงบ้างนะที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาลองเอาที่เขาก็เตือนมาตลอดทุกร้อยแปดเป็นต้นแต่งมาจากไหนก็แต่งมาจากหลักความจริงนั่นเป็นมานานแล้วนินทาและสรรเสริญเราสรรเสริญตัวเองได้ไหมนะเราชื่นชมตัวเองได้ไหมคือถ้าไปชื่นชมตัวเองเพราะไปทำความชั่วมามันก็คงไม่ใช่แล้วเลยมันไม่ใช่ใช่ไหมเราไปทำความชั่วมาเราจะมาชื่นชมตัวเองคนอื่นก็ไม่ชื่นชมเราขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาไหนเลยขี้เกียจขี้ค้านจริงๆไม่เอาไหนเลยคนอื่นจะชื่นชมเราไหมเราจะชื่นชมตัวเองได้ไหมเนี่ยไม่ควรชื่นชมเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้ามีคุณงามความดีทีนี้มีสติมีปัญญาเขาบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้เลือกที่คิดดีทำดีพูดดีพูดดีทำดีได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วปลูกอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างวันหนึ่งได้ผลเลยหรือเปล่าไม่ใช่มันก็ต้องรอนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเราปลูกเราต้องการต้นมีการต้นมันถึงจะได้ผลไงถ้าต้นมันไม่ดีซะเรายุ่งเลยทีนี้ผลมันก็ออกมาน้อยแต่นานเข้าทีนี้บางทีเราตั้งใจเน่าซะเสียหายซะอย่างนี้น้ำท่วมมาแห่งแรงอะไรลักษณะมันเป็นลักษณะก็เป็นภัยพิบัติที่อยู่รอบตัวเราเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าภัยพิบัติใกล้ตัวก็ความเจ็บความแก่และความตายความทุกข์ระทมขมขื่นทุกข์ระทมขมขื่นกันดีกว่าแก้พูดมานานแล้วกันดีกว่าแก้กันไม่ให้ความทุกข์เกิดน้องพ่อท่านบอกว่าคุณพ่อเป็นรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณทวดแล้วลองเอาไปทุกร้อยแปดไหมคุณพ่อชายบางสิ่งลองเอาไปหลวงพ่อฟังมาตั้งแต่เด็กฟังแล้วก็เลยแง่คิดทุกวันไม่ใช่ทุกร้อยแปดทุกหมื่นแปดแล้วมั้งหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อถึงว่าทุกเป็นล้านแปดแล้วมั้งจากร้อยแปดอย่างนี้เป็นต้นชีวิตทำไมหดหู่เงี้ยน้อยเพราะลำดงเพราะก้าวพลาดนะพอเราก้าวพลาดขณะที่ก้าวพลาดก้าวบางสิ่งบางอย่างมันไปแก้ตัวแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้คือแก้ไม่ได้อย่างเรื่องก้าวพลาดเนี่ยมันถึงกายไปด้วยแข้งขาหักก็ยังพอได้
ถ้าก้าวพลาดอีกอย่างนึงโอ้โหตกมาจากนู่นก้าวพลาดเลยอันนี้เปรียบเทียบทางกายของเราการดำรงชีวิตของเราแต่ถ้าเปรียบเทียบอย่างนึงก้าวผิดด้วยวิธีคิดกายยังอยู่หน้าตาก็ยังดีหูก็ยังดูดีอยู่ไม่พิกลพิการอะไรแต่มันก้าวพลาดในการดำรงชีวิตควรอภัยให้ตัวเองไหมล่ะนี่แหละหลวงพ่อถึงว่าชีวิตเนาะชีวิตเนาะคิดอยู่เสมออันนั่งก็ชีวิตเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะพ่อเนาะแม่เนาะลูกเนาะหลานเนาะข้าวเนาะน้ำเนาะตัวเองเนาะตัวเองเนาะการกระทำของตัวเองเนาะมันให้ผลอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันเราสร้างเหตุไปสร้างความทุกข์มาให้ผลทุกข์กันเลยสร้างผลให้มันสุขแล้วก็ได้ความสุขปลูกไม้ชนิดใดย่อมได้ผลแจ้งย่อมได้ผลปลูกตาลย่อมได้ตาลปลูกมะพร้าวย่อมได้มะพร้าวปลูกข้าวย่อมจะได้ข้าวจะมากน้อยนะเพราะว่ากันต้องดูแลรักษาอีกเป็นต้นต้องดูแลรักษาสำหรับวันนี้หลวงพ่อบุญธานาถกรรมณวัดป่าเมืองมายาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามลาไปก่อนนะลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเดิมๆให้ฟังทุก108ตอนนี้ทุกล้าน8แล้วนะเราทำความเข้าใจถ้าเราเข้าผิดก็อย่าไปแก้ใหม่คุณพระคุ้มครองทุกคนสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเหง้าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหง้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหง้าสอบถามโดยตรงในทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636การที่มันผ่านมาฟังเสียงเดชหลวงปู่บุญท่านผู้เทศผู้เฝ้าความหลังหลวงปู่บุญท่านอัตตกามวัดบึงวังยาวสารคามถึงวัดอ้อโก
สอนคนให้หูจักโตอย่าหลงพาโลวะโตเด่นดีเสียงร้องครวญมาจากสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนจำไว้เถิดลาพะกันเฮ็ดกันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังสถานีวิทยุบางกอนผู้เทศผู้เว้าผู้สอนให้เราลูกหลานได้เป็นคนดีจำไว้เด้อลาพากันเฮ็ดกันสร้างความแบ่งปันสิ่งของที่มีให้ใจเรานี้ได้มีพลังใส่คือมองห้องทำลำพาใส่คือมองห้องทำลำพา